พาคุณผู้ชมไปที่วัดไร่ตาพุทธคุณผู้ชมคะจังหวะนี้คุณผู้ชมดูภาพสามเณรรายนี้มีผู้หญิงเข้าฝันบอกว่าข้างล่างมีทรัพย์สมบัติหลังจากนั้นค่ะไปบอกเจ้าอาวาสไปเจอนี่ต้นตะเคียนหรือตอตะเคียนอยู่ตามที่มีในฝันเลยซึ่งจริงๆแล้วบ่อตรงนี้ไม่ใช่บ่อใหญ่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมกลับไปดูพื้นที่จริงเพราะอะไรหลายปีก่อนเคยไปดูมาแล้วรอบนึงเนี่ยจากแค่นี้ไม่มีตออะไรเลยนะจ๊ะแต่เพิ่งมามีตอแบบเนี้ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปติดต่อโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โอ้แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าไปมามามาป้ายหมู่บ้านอะไรจะปึ๊บอ่ะสามเณรชุติเทพค่ะซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่วัดไร่ตาพุทธตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เธอบอกแบบนี้บอกว่าฝันหลายคืนติดต่อกันแล้วนะฝันว่ามีผู้หญิงบอกว่ามีสกุมทรัพย์อยู่ใต้น้ำหลังจากนั้นในฝันนะสามเณรดำลงไปดูปรากฏว่าตอนดำไปไม่เจอขุมทรัพย์เจอแต่รากไม้ตกใจตื่นวิ่งไปบอกเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสบอกว่าเฮ้ยหรือจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนให้ทีมอาสาสมัครกู้ภัยดำลงไปก็แล้วกันเราเนี่ยเคยหานะตรงนี้เห็นไหมบ่อมีแค่นี้เองค่ะแต่ไม่เคยเจออะไรเลยพอวันนี้ลงไปเจอท่อนตะเคียนท่อนเบลเลอร์ต้อง2ท่อนฟังเสียงสามเณรค่ะมีผู้หญิงมาบอกครับแต่ไม่มีตัวตนบอกว่าขุมทรัพย์ประมาณ 5-6 รอบครับแล้วนั้นผมก็เลยโดดลงน้ำไปครับโดดลงน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ดำลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เจอกิ่งไม้ครับกิ่งไม้หรือว่ารากไม้ครับเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์ก็เลยบอกหน่วยกู้ภัยใต้น้ำมางมหาทางด้านพระครูกิตติพัชรธรรมรงค์ค่ะเล่าให้ฟังว่าคือหลังจากที่สามเณรมาบอกนะตนก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเมื่อปี63เนี่ยทางวัดก็หาไม่เจอนะครั้งนั้นเคยค้นหามันไม่เจอแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าพอลงไปค้นหาอีกสักครั้งหนึ่งผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะก็พบท่อนไม้จำนวน2ท่อนอย่างไม่น่าเชื่อทีนี้เรามาดูรถที่ไปลากไม้ตะเคียนกันมาหน่อยดีไหมจ๊อบพี่เก๋ดีฮะนี่เลยค่ะ อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคุณผู้ชมนะทะเบียนนี้อุ้ยแล้วตรงด้วยนะตอเต่างองู3074 3074ตรงตรงอ่าเป็นตรงไปก่อนไม่ใช่ตรงนะคะอันนี้ตองอแบบนี้จ้าเอามาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อเหลืออีกประมาณ8วันมีเวลาจ้าเผื่อจะตรง3074